พี่น้องเบิ่งครับขนาดหญ้าแก่เด้นี่พี่น้องติดตามผลงานเคนบัตครับพี่น้องสะอาดตาขนาดเลยแต่มันฝนขี้ไล่เนาะพี่น้องปีนี้ขี้ไล่ครับดินแห้งเกอะเลยมันจิตหม่มแรงบ่ผู้นี่พามาเบิ่งน้องหน่อยพี่น้องเบิ่งครับขนาดหญ้าแก่เด้นี่พี่น้องเดี๋ยวอีก3มื้อเดี๋ยวพามาติดตามผลอีกเพราะผมสิพาหญ้ามาเบิ่งทั้งๆเพราะว่าอันทีมงานเนี่ยผลหญ้าแห้งโพดมันไปใหม่ยอดเนาะเดี๋ยวพามาติดตามผลอีก1รอบนะครับนี่อันนี้หลังจากผ่านมาแล้ว3มื้อคือกันครับที่เฮาสีดหญ้าหญ้าแก่ได้ครับนี่เคนบัตพี่น้องโอ้ยถึกใจหลายนี่ตกใจว่ามันกึ่งดูดซึมกึ่งเผาไหม้จริงๆแล้วมันเป็นเผาไหม้นะครับแต่ว่าพากันทังหญ้าทังหญ้าแห้งโพดเพราะว่ามันเห็นว่ามันใหญ่แล้วเนาะทางสาดอย่างเดียวแล้วพี่น้องเฮ้ยเอ้า